Wisdom อาจารย์จุธามาสช่องนี้มีแต่เรื่องมงคลค่ะนี่อันนี้เอาล่ะอายุเท่าไหร่คะ52ยาม3นั่นคือเวลาเราทายนะคะไม่ว่าเราจะทายด้วยศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะหินจะไพ่จะอะไรก็ตามเนาะอายุเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะเราทายเด็กอะค่ะกับทายผู้ใหญ่อะคำพูดไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเราทายวัยรุ่นอะกับเราทายคนอายุ50อย่างเงี้ยมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเราจะไปพูดเรื่องครอบครัวเรื่องคือบางคนน่ะนะคะเขามีแบบนี้ว่าเห็นไพ่เห็นไพ่เขาคิดว่าอันเนี้ยไพ่เมียน้อยหรืออะไรเงี้ยเนี่ยระวังจะตกเป็นเมียน้อยอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยเด็กยังเรียนหนังสืออยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องพูดเรื่องแบบนั้นนะคะเอาล่ะอันทายผู้หญิงวัย50ขึ้นก็จะทายอีกแบบหนึ่งตำแหน่งที่1ค่ะ Green Avengerine เจ้าชะตาถืออะไรมาเกิดถือวาจาอันมีเสน่ห์มาเกิดเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าชะตาเนี่ยจะพูดจาดีพูดจาแล้วได้ประโยชน์ข้างตัวเองหรือว่าใช้วาจาคำพูดแล้วเนี่ยมีเสน่ห์นะคะพูดแล้วคนเชื่อหมดเลยอ่ะนะคะเคยสังเกตมั้ยว่าทำไมเราพูดดีพูดเก่งพูดแล้วให้กำลังใจคนได้หรือพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตเนาะมันจริงๆมันมีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะและทีนี้จริงๆอย่างเงี้ยเหมาะที่จะเป็นคอนซัลท์เพราะว่าถือคำพูดมาเกิดนะคะคือพูดแล้วยิ่งสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีที่ฟื้นฟูเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครเจ็บป่วยใครแย่ใครไม่สบายใครมีปัญหาทุกอย่างหนักใจเนี่ยเราอาจจะสามารถพูดแล้วฟื้นฟูให้เขาดีขึ้นได้นะคะนิสัยเป็นสีเหลืองนิสัยเป็นสีเหลืองสีเหลืองเราเรียกว่านิยมวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะเป็นคนที่คิดจรตะหน่อยในเรื่องของที่มารายได้การเงินทั้งหลายแล้วก็ชอบของแบรนด์เนมชอบของดีของสวยของต้องจัดเต็มนะคะถ้าระหว่างเลือกของถูกกับของแพงฉันเลือกของแพงถ้าฉันซื้อได้ฉันเลือกของแพงอะไรแบบเนี้ยจริงเนาะใช่ ไม่เถียงเนาะนะคะเพราะนั่นไงเราถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราหยิบหินเราเลือกหินนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยหินเลือกเราเหมือนกันนะนะคะและยิ่งพี่ยุทธเนี่ยตอนพี่ยุทธหยิบเนี่ยหยิบแล้วไม่เอาเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยนะคะจริงๆเนี่ยอาจจะหินแบบเหมือนกับว่าหินยังรู้สึกว่าเธอเลือกฉันสิเธอต้องนั่นอ่ะนะเราถึงยังต้องไม่แน่ใจไม่แล้วใจต้องหยิบลองหยิบดูนะเลือกเยอะกว่าคนอื่นนะคะตำแหน่งที่3สิ่งแวดล้อ มได้ลาบราดอร์ไรท์เหมือนกันนะคะสิ่งแวดล้อมอยู่สิ่งแวดล้อมเดียวกันไหมนี่นะคะสิ่งแวดล้อมลาบราดอร์ไรท์เนาะนะคะนักบวชวัดนะคะสิ่งแวดล้อมไปด้วยผู้นักโหราศาสตร์เรื่องความเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะแวดล้อมไปด้วยคนมาทำบุญแล้วแวดล้อมไปด้วยอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องความเชื่อเนาะนะคะเพราะฉะนั้นทำงานทำอะไรที่อยู่กับวัดอยู่อะไรได้หมดนะคะตั้งสำนักเลยนะคะได้หมดเลยเพราะว่าพอตั้งสำนักแล้วเนี่ยถ้าอยู่ที่เดียวกันคนนี้ก็ถูกโฉลกคนนี้ก็ถูกโฉลกไงนะคะเอาล่ะเนื้อคู่ครองได้ฟลูออไรด์มันมีคำจำกัดความอันนึงเห็นฟลูออไรด์เป็นหินหลากสีเนาะนะคะมันมีคำจำกัดความอันนึงที่บอกว่าเป็นหินขาหักมันบำบัดขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและฟันนะคะเราเรียกหินขาหักเพราะฉะนั้นถ้าใครหยิบได้ก้อนเดียวเลยโดยไม่ต้องอะไรเราจะบอกให้ระวังพัดตกหกล้มอุบัติเหตุนะคะแต่พออยู่ในตำแหน่งความรักค่ะความรักก็พลัดตกหกล้มเหมือนกันความรักก็ขาหักเหมือนกันความรักแบบว่าสะดุดหยุดลงแบบว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรแบบนี้นะคะด้วยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลาหินหลากสีนะคะถ้าถึงไม่ใช่ฟลูออไรด์ก็เถอะแต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งความรักเนี่ยมันจะทายได้ว่าความรักมีความหลากหลายอาจจะมีคู่มากกว่า1คนเราจะไม่ฟันธงว่านี่คุณมีคู่หลายคนเหรอ
หรือคู่คนที่เท่าไหร่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่เราจะบอกแค่ว่าดวงคุณมีคู่มากกว่า1คนนะคะเขาจะมีกี่คนเรื่องของเขาเนาะนะคะบอกแค่ว่ามีมากกว่า1ในดวงนะคะแล้วทีนี้ฐานส่งเสริมดวงก็เป็นฟลูออไรด์นะคะฐานส่งเสริมดวงฟลูออไรด์เป็นหินหลากสีมีความหลากหลายมีความหลากหลายถูกไหมคะฐานส่งเสริมดวงของเราอะไรก็ได้หลากหลายเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่คนวงการเดียวที่เป็นฐานส่งเสริมดวงของเราไม่ใช่เรื่องเดียวละนะคะเรื่องทั่วไปทั้งหมดเลยอยู่แล้วแต่ต่างกรรมต่างวาระอะไรเงี้ยนะคะต่างระยะเวลาแต่มันจะไม่โดดเด่นมันจะไม่โดดเด่นเท่าคนที่หยิบหินสีใดสีหนึ่งนะคะอันนี้มันฐานส่งเสริมดวงได้แต่มันส่งเสริมแบบกลางๆนะคะอะไรก็ได้ส่งเราอาจจะปีนี้เราทำอะไรแบบนี้คนเหล่านี้ส่งเสริมเราพออีกปีนึงเราไปทำแบบนั้นอีกเรื่องหนึ่งส่งเสริมเราอะไรเงี้ยนะคะก็ได้อะต่อมาอนาคตอันใกล้อนาคตอันใกล้ได้คาร์เนเลียนได้คาร์เนเลียนจะทายว่าอะไรคะคาร์เนเลียนเป็นเรื่องแอคทีฟขยันเรื่องเริ่มต้นเรื่องอะไรต่างๆจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะได้แล้วเราก็ทำมันอย่างใช้ความสามารถอ่ะนะคะเราได้ใช้ความสามารถเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆสักอย่างนึงนะคะแล้วทำแล้วดีไหมคะทำแล้วดีไหมดีเนาะสีส้มนะคะทำแล้วผลีดอกออกผลดีรุ่งเรืองทีเดียวนะคะปัญหาในชีวิตเราเป็นโรสควอตส์นะคะเป็นโรสควอตส์ปัญหาข้อแรกก่อนอารมณ์จิตใจความรักความรู้สึกอารมณ์จิตใจอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นใครก็ตามได้โรสควอตส์ตำแหน่งนี้เรามักจะทุกข์เรามักจะเสียใจเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นนะไม่มักจะมีคนทำให้เราเสียใจเสมออะไรเหล่านี้นะคะปัญหาคือเราอาจจะใจอ่อนใจดีแล้วก็เสียใจง่ายนะคะใจดีมากเกินไปหน่อยเพราะว่าสีชมพูเนาะใจดีมองโลกในแง่ดีมากเกินไปใส่แว่นตาสีชมพูมากเกินไปและก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องความรักที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราเนี่ยนะคะต่อมาที่อยู่ค่ะอยู่ไหนดีคะสีฟ้าอยู่ใกล้ทะเลใกล้น้ำใกล้ทะเลหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ห่างๆไกลๆคิดจะเป็นคนจังหวัดอะไรคะอยู่นครคิดอยากกลับไปนครหรืออยากย้ายไปอยู่ที่ไหนไหมตอนนี้ก็น่าจะไปใต้ละมั้งเพราะว่าคุณแม่เองแกก็แก่แล้วอ๋อโอเคกลับไปอยู่ใกล้น้ำนะคะใกล้น้ำไม่ได้แปลว่าเราต้องบ้านอยู่ติดน้ำเลยนะคะแต่แอเรียมันอ่ะมันจะแบบโอ้อยู่ไม่ถึงกิโลใกล้แม่น้ำใหญ่ใกล้ทะเลใกล้อะไรใกล้ก็ใกล้นั่นแหละนั่นนะคะคือเช่นไปบ้านพี่สี่บ้านพี่ทะเลสวยอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แปลว่าบ้านพี่อยู่ติดทะเลเนาะแต่เดี๋ยวไปไม่ไกลอ่ะมันมีชื่อเสียงโดดเด่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เหมาะค่ะถ้าเกิดว่าถ้าไม่กลับบ้านจะมีที่อื่นที่อื่นก็อยู่ใกล้น้ำเหมือนกันเช่นนู่นเลยไปอยู่พัทยาชลบุรีที่ไหนก็ได้ใช่นะคะหรืออยู่นี่เลยใกล้แม่น้ำแควเมืองกาญอะไรแบบนี้นะคะหรืออยู่กรุงเทพไปอยู่ใกล้เจ้าพระยาเวลาจะไปไหนมาไหนที่ต้องข้ามเรือข้ามแพอยู่ตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะบ้านปลายชีวิตได้สีชมพูทายว่ามีความสุขมากบ้านปลายชีวิตมีความสุขมากเป็นอย่างที่เราพอใจอยากให้เป็นคือได้อย่างใจเราทุกอย่างมีความสุขกับมันทุกอย่างเลยนะคะเอาล่ะสองอันนี้7กับ8ค่ะสีชมพูกับสีฟ้ามีโอกาสจะป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างสีฟ้าหัวใจหัวใจอารมณ์จิตใจนี่แหละนะคะระวังซึมเศร้าหน่อยเศร้าใจง่ายเสียใจง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สีฟ้าก็คือกล่องเสียงหลอดลมนะคะไทรอยด์ทอนซิลอะไรแบบเนี้ยนะคะต้องระวังสรุปได้รูบี้วิสซอยสายอ่ะนะคะได้ตัวนี้อ่ะสรุปว่าได้รูบี้วิสซอยสายเนี่ยแปลอันนี้คือหินหลากสีเหมือนกันนะคะจริงๆก็คือสรุปคือชีวิตเราอ่ะมีความหลากหลายมีสุขมีทุกข์มี
ตื่นเต้นเล้าใจมีทุกอย่างมีบริบทครบหมดเลยนะคะชีวิตไม่ได้เรียบง่ายสงบสงบหรอกชีวิตคุณมีสีสันทุกด้านเป็นสัจธรรมของชีวิตให้เราได้รับรู้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะ